หนูจะเป็นนักตบเหมือนแม่เปิดภาพล่าสุดกัปตันกิฟต์อุ้มลูกสาวน้องดิลาลงสนามวอลเลย์บอลเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับกัปตันกิฟต์อภิญญาพงศ์อดีตกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีคลอดลูกสาวคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตั้งชื่อว่าน้องนิลาท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับกัปตันกิฟต์ได้เล่าว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเขาก่อนความรู้สึกคิดถึงมันมาตอนที่เขาไปแข่งต่างประเทศเป็นเอเชียนเกมที่เกาหลีตอนนั้นก็คือโทรคุยอย่างเดียวเปิดกล้องอย่างเดียวกัปตันกิฟต์บอกว่าเรารู้สึกชอบเขาตอนไปแข่งเพราะว่ากิฟต์เป็นคนที่โลเทคโนโลยีมากเมื่อก่อนนะคะมือถือเราจะใช้แค่โทรเข้าออกได้อย่างเดียวเราไม่ฟังเพลงไม่ถ่ายรูปไม่เปิดกล้องคุยเพราะแฟนก็ไม่เคยโทรมาคุยแต่พอคุยกับเขาแล้วเราไปแข่งเราก็เริ่มอยากเห็นหน้าเขาคิดถึงเราก็เริ่มแบบชอบหรือเปล่าก็เลยคุยกันกับน้องน้องก็บอกว่าฉันบอกแล้ววันนึงมันต้องชอบกันอย่างนี้พอเรามั่นใจว่าชอบเราก็บอกเลยกัปตันกิฟต์อภิญญาพงศ์กัปตันนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเบอร์10ผู้มากด้วยภาวะผู้นำเธอเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายน2527เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจากนั้นเรียนต่อปริญญาตรีและโทสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำหรับกัปตันกิฟต์เริ่มเล่นกีฬาวอลเลย์บอลตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและเธอมีความมุ่งมั่นขยันมันฝึกฝนซักซ้อมมาโดยตลอดกระทั่งปี2540เธอได้เข้าสังกัดนักกีฬาทีมชาติไทยขณะนี้เธอได้เซ็นสัญญาวอลเลย์บอลอาชีพในสโมสรประเทศอาเซอร์ไบจานโดยก่อนหน้านี้เธอเคยเล่นวอลเลย์บอลลีกอาชีพต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเวียดนามตุรกีและสเปนส่วนเรื่องความรักของนักกีฬาคนเก่งนั้นเธอกำลังคบหาดูใจกับหนุ่มรุ่นพี่ซึ่งพบกันสมัยเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพและคบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีนอกจากนี้กัปตันกิฟต์ยังมีความฝันที่จะสร้างสนามวอลเลย์บอลอภิญญาพงศ์ที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเธอได้นำเงินจากน้ำพักน้ำแรงมาสร้างสนามวอลเลย์บอลดังกล่าว